ครับตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินไปที่สถานีหัวหินใหม่ครับเพื่อทำขบวน84จากหัวหินเข้ากรุงเทพอภิวัฒน์จอร์ดก็เดินนำไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศค่ำคืนภายในสถานีกันนี่ครับผมก็เดินออกมาถึงสถานีบางซื่อสถานีหัวหินใหม่ค่ำคืนครับตอนนี้บรรยากาศก็ตรงนี้ก็จะเงียบเหงาไปเลยครับตรงสถานีครับเงียบเหงาไปเลยในตัวอาคารก็ปลูกหญ้าปลูกอะไรเรียบร้อยแล้วครับสวยงามเลยทีเดียวตรงนี้ก็จะเป็นมีห้องน้ำนี่ครับมีชานให้ขึ้นมีทางขึ้นสวยงามเลยจอดมารออยู่ตรงป้ายหัวหินแล้วครับป้ายสถานีรถไฟหัวหินอ้าวไหนจอดนะครับมองไม่เห็นจอดจอดดำปีเลยครับนี่ครับสถานีรถไฟหัวหินนี่ครับเราก็มาถึงสถานีหัวหินเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้84ก็กำลังใกล้จะมาแล้วการครับสวยงามเลยทีเดียวครับกลางคืนก็สวยครับเดี๋ยวเราไปดูกลางคืนกันกว่าจะถึงสถานีกรุงเทพมันจะช้าเท่าไหร่เพราะตอนนี้ช้าอยู่1ชั่วโมงครับเราไปรอชมกันนะครับนี่ก็จะเงียบเงาครับเมื่อวานจะคนเยอะรอข้างล่างนี่เต็มเลยครับเมื่อวานก็ยังไม่ได้เสร็จอะไรครับตอนนี้เราก็จะเดินไปขึ้นบันไดเลื่อนกันปกติจะต้องมีลิฟต์ครับตอนนี้เขาให้ขึ้นบันไดเลื่อนแล้วมาถึงบนชานชลาครับน่าทำแบบว่าเวลาไม่มีคนเซ็นเซอร์นะใช้เซ็นเซอร์นะนี่ครับบรรยากาศข้างบนสถานีหัวหินเราทำแต่ตอนขึ้นครับตอนนี้เราไม่ได้ทำทางลงเลยตอนลงจากสถานีเลยครับฝั่งที่จะเข้ากรุงเทพมาแล้วครับ
ียงดังมาเลยทีเดียวดูสิครับวันนี้เราจะได้รถเลขอะไรตี 3:51 นาทีลงหัวหินครับบรรยากาศทั้งขาลงมั้งครับปกติเราไม่ได้ถ่ายเราลงทันทีเลยตามเวลาครับถึงออกหัวหินตี 2:47 นาทีตอนนี้ออกมาตี 3:51ก็ช้า64นาทีดูว่าจะเข้ากรุงเทพเหลือเท่าไหร่ครับกินแล้วตดไม่เหม็นไง
รามีขบวนตรง7ส่วนมา 1,000 ครับต้องปิดไฟก่อนเดี๋ยวมาท่านจิ๊บหนึ่งเปิดไม่ทันเห็นไฟเลยไม่ทันเห็นท้ายขบวนเลยตอนนี้จะเข้าเพชรบุรีแล้วใช้เวลา50นาทีโอ้โหไฟแพร่เปล่าเลยจะเดินกุมภามีงานภูเขาวังมาเที่ยวได้มาเที่ยวเปล่าจอดหาคู่เฮ้ยเรามาดูอย่างเดียวเพชรบุรีตามเวลาออก 3:40 นาทีตอนนี้ลูกผ่านเรียบร้อย 4:40 แล้วเหลือ60แล้วก่อนจะออกก็พอดีเท่าเดิม64เป็นคุณเล่เราไม่ต้องเบาเข้าเหมือนก่อนแล้วจอสูงชาสูงเลยนะให้มาทั้งสองคนบ้างนะชาบิลเลยออก4:43ช้า63นาทีเราวิ่งการเรียบร้อยครับจากหัวหินมาเพชรบุรี50นาทีนิดกับค่ำคืนฉันยืนเมืองได้อ้าวเดียวได้ก็ลงไป44ครับ44ต้องตาครับค่ำคืนเมืองเพชรบุรีตอนเข็ม84ไป44ครับราชบุรีไม่ต้องเลี้ยวเข้าไหนแล้วครับวิ่งตรงอย่างเดียวเลยตอนนี้นี่ปกติต้องเลี้ยวเข้าปัจเจตัวนี้นี่ครับตัวนี้นะครับตอนนี้ไม่ต้องเลี้ยวแล้ววิ่งตรงเข้ามาเลยตามเวลาถึง 4:22 นาทีที่ตอนนี้ 5:21 แล้วก็จะออกก็60สถานีราชบุรีราชบุรีวิ่งบนชานใหม่
ได้ได้60นาทีขอเป5 25ขอ0 3 5 2 25ครับตามเวลาออก4 25ด้วยสีขาว3 2เวลาจริงออก5 25ช้า60นาทีที่4 25แน่4 3มันกล้วยมัน4 25ครับ4 25ดีไปก็ไปติดต่อได้ไอ้เล็งตีบ้านใช่ไหมครับประตูสามสามละสองไปสองห้าครับจากเพชรบุรีมาราชบุรีเราวิ่งแค่40นาทีครับรวมจากราชบุรีและจากเพชรไปหัวหินอีก50เป็นชั่วโมงครึ่งหัวหินมาลำหนึ่งตุ้มสองแปดสี่ขอนแล้วก็มาวิ่งที่สะพานจุฬาลงกรณ์แต่ขากลับจะวิ่งที่สะพานขึงวันนี้ขนาดมีเล่นป้องกันนะมันยังฝ่าทะลุเล่นมาได้แล้วเล่นหมดแล้วเล่นกินอาหารหมดใช้ไอ้นู่นเบาไอ้ที่ว่าได้ค้อนสองอันเบาขาตื่นหมดแล้วอ่ะกินแล้วแม่ค้าตื่นทำมาหากินแล้วเราก็ยังไม่ได้นอนเลยแหมเอ้ยนึกว่าติดไฟนะไม่ติดผ่านถึงเราไม่ติดไฟเราจะเบี่ยงไปวิ่งเส้นทางขึ้นอันนี้มาวิ่งเส้นทางล่องเหมือนเดิมนะครับทีก็พูดผิดไปตอนนี้สะพานขึงเรายังไม่ได้ขึ้นอีกจะวิ่งเส้นนี้ไปก่อนแล้วก็ไปวิ่งทางคู่ที่บ้านกูนี่ครับสามศูนย์สี่หกสามสี่จะสูงมาสามศูนย์ทางใหม่ครับทางใหม่เลยตอนนี้อ๋อฝั่งนู้นเขาก็ลื้อนะจ๊ะถูกลื้อตีโค้งใหม่อ่ะลื้อดัดโค้งใหม่แล้วพอตรงนี้เสร็จก็จากราชบุรีไปเลยนะทั้งคู่ดูข้างหน้ามีอะไรบ้างตอนแรกตีไว้วิ่งชั่วคราวชั่วคราวไม่ค้างคืนโพธารามวางรางนะครับนี่มีรถสิบล้อมาคันจอดอยู่ขอมาล้อ3 2 3ครับขอทำวันนั้นใหม่ครับประดุครับอันหนึ่งกั้นได้หนึ่งรับทราบครับโอ้ยชาวบ้านชาวบ้านตื่นหมดแล้วครับวางรางหมดแล้วครับฝั่งนี้เริ่มวางรางแล้วณเพลานี้เราก็ทำขบวนมาถึงสถานีแบ้นปูงแล้วตามเวลาจะถึง 4:54 ออก 4:55
อนนี้6โมงแล้วครับจ้า60กว่าแล้วครับเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยเดินตรงไปอีก100เมตรแล้วเบี่ยงขวาแล้วมุ่งหน้าไปทางทิศเหนืออีก60กิโลถึงปะได้ไหมจอดได้60โลไหมใช่ได้แล้วไม่ถึงไม่น่าจริงแม่แบตเตอรี่เริ่มอ่อนแล้วนะตี 5:15 ครับตอนนี้6 2 3 5 6ก็เดี๋ยวว2
3 5 6 4รอทาง8 4อยู่นะใส่เล็กน้อยอีกแล้วครับ
เต็มมันแบบเปี้ยนะดลิ่งฉันดลิ่งฉันนี่แดดก็เข้าหน้าเราเต็มๆเลยนะลางเลยดิไม่ต้องเดินอย่างนั้นเลยนะอ๋ออยากมาทำกายตอนเช้าสิสิแต่421ครับชอบครับช้าช่วงเข้ากรุงเทพนี่เลยนะเดี๋ยวแล้วมารอทางหนึ่งจะตรงโอ้โหสิบนาทีรออยู่เนี่ยนะได้ทางนู้นซัดมาได้ได้ได้ช่วงทางเดียวมาเรียบร้อยเบาตาเต็มเลยแต่ลามตึงดิรอทางนาทียันลงไปไม่ยากนะโอ้โหเปลี่ยนทำงานกันบันเทิงเลยนะรถเก่าแบบนี้สามหัวไม่ออยตรงโลกสุขโลกมีแดดในเก่งThank you.
1 ชั่วโมงตามเวลาถึง6:3021เหรอมา1 คันเชวแววสุราษฎร์เอาไม่ใช่43อุ้ย43ออก7โมงเออจ้ะบอกคนเร็วอุ้ยมาเลข43คิดนี่ถ้าตามเวลาขึ้น43ได้ทันเลยมหานครเทพอภิวัตรจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีปีใหม่